ถึงเวลาหยุดปล่อยวัฒนธรรมของไวกิ้งนะครับลงสู่แม่น้ำแซกซอนแล้วไปลุยกันต่อเผยแพร่ไปซะเยอะเลยเห็นแล้วศพแรกบนเกาะอังกฤษผมจะเจิมด้วยฮิตเด่นเบลดเอาเลิกเอาชัยครับตัวซ้ายแล้วมุมโคตรดีจัดไปสาวยับยับเฮ้ยลูกธนูติดไฟเพิ่มดาเมจให้ตายเถอะมันมีโล่ครับธนูเราไม่แรงไงลงไปฆ่าข้างล่างก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะยกโล่มากันแล้วงานจะเข้าเอานะครับขอเช็คก่อนว่ามีกี่ตัวมี5นี่ไงตัวนี้แหละบาดแผลด้านหลังคือความอับอายของนักดาบบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ขออีกสักตัวครับแล้วเดี๋ยวบวกเลยจะได้รวดเร็วขี้เกียจสเตลนานเพราะเราคือไวกิ้งยังไงล่ะเนี่ยตายครับเอาละทีนี้มามารู้ตัวแล้วครับนายพวกสวัสดีเขาได้เว้นเยือนแล้วไอ้โล่แตกเหยียบไม่ตายซ้ำตัวขวาตีมารออยู่หน้าสวยทีนี้เสียบคืนตัวซ้ายเนี่ยเจอละสวัสดีจ้ะชาร์จเสร็จปึ๊บปล่อยนี่แน่โอ้ไม่ตายครับดาเมจไม่พอไม่เป็นไรกระทืบซ้ำเหลืออีกไหมไม่เหลือแล้วครับสกิลชาร์จเมื่อกี้ผมเก็บมาจากค่ายของเคฟเทนะฮะตอนที่เราบุกยึดค่ายไอ้หนังสือสกิลนี้มันอยู่ใกล้ๆนะครับมาทีนี้ก็ได้เวลาครับไปปลดโซ่ขึ้นมาด้านบนเลยต้องขออภัยนะครับแอบไปเก็บมานอกรอบมันใกล้ค่ายไงมันเก็บแป๊บเดียวนะครับไม่ยากเท่าไหร่ตึ๊กแล้วก็เรียบร้อยครับเส้นทางเคลียร์มาละพวกเราโซ่หลุดแล้วเอวอกลับมาขึ้นเรือเราใกล้ถึงแล้วเว้นแต่จะมีเซอร์ไพรส์อีกไม่น่ามีชุ่มฉ่ำครับผมชุ่มฉ่ำทั้งกายและใจคือดีมากปะเดินหน้าต่อเลยครับเยี่ยมมากเอวอข้าบอกให้กลับไปสิเกิดข้าไอ้ลูกหมาเมื่อกี้แล้วหยิบทุกอย่างที่มันมีงานง่ายๆไม่ใช่วันนี้เด็กยังจนกว่าเราจะมีที่อยู่เราจะไม่เอาเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเจ้าระวังตัวได้แล้วอีกไม่ไกลแล้วพระเจ้าข้าหิวหวังว่าพวกนั้นจะมีอาหารและเหล้าเมื่อเราไปถึงเจ้าควรส่งสารก่อนที่เราจะไปถึงสิเกิดจะได้มีของเตรียมรอถ้าฮับดันอุบาและอีวาเร็กนาเซนไม่มีกินในอังกฤษเราทั้งหมดก็คงอดตายไม่ต้องห่วงหรอกข้าเห็นแล้วหมูหันเนื้อช่ำๆและเหล้าชั้นดีที่เราขโมยกลับไปไม่ได้ชายผู้มีความสุขเรียบง่ายใช่ไหมเด็กและเขาก็มีความสุขกับมันส่วนข้าหวังจะได้ตามรอยเขายักษ์ผู้สร้างเกาะนี้ยักษ์อะไรอ่ะพวกโรมันและอาณาจักรของพวกเขายักษ์ที่ถูกลืมพวกนั้นเคยครองที่นี่และเศษซากพวกนั้นมีอยู่ทั่วไปอิฐและหินทุกก้อนบอกเรื่องดาวการพิชิตและความรุ่งเรืองตอนนี้พวกมันถูกปล้นและกลายเป็นขี้เถ้าข้าพร้อมสร้างใหม่เราจะกู้คืนอาณาจักรพวกนั้นอิฐต่ออิฐและเราจะไม่กลายเป็นฝุ่นทุกอย่างจบแล้วเด็กซากไม่ใช่การเตือนสติมันคือมรดกดูนั่นข้างหน้าที่ซึ่งบุตรแห่งรักนาตั้งแคมป์พวกเขาในที่สุดก็หาพื้นเหยียบได้สักทีสิเกิดระวังนะมันผิดปกติ
ตาดีนี่มีนักรบอยู่น้อยเกินไปและเต็นท์กับคนไม่กี่คนไม่ใช่นักรบที่เรามองหาไม่พาเราเข้าไปดูใกล้ๆงานเข้าแล้วครับแล้วใครมาอยู่มองยังไม่ค่อยเห็นนะพวกนี้ไม่ใช่คนเหนือพวกมันมองแม้มและสกปรกเกินไปเราต้องลงเดินพวกมันเห็นเรือเราแล้วและกับข้าจะไปด้วยกันต้องไปกันหมดถ้าพวกมันคือเพื่อนข้าอยากเจอยาวของพวกมันแต่ถ้าคือศัตรูงั้นเราจะฆ่าให้หมดด้วยกันความคิดดีฮะเรามาถึงที่ตั้งแคมป์ของบุตรแรกนาแต่บุตรแรกนาอาจจะไม่อยู่นี่พวกนี้เป็นใครพวกมันสำเนียงแปลกๆพวกอังกฤษแน่นอนแบ็กเอวอร์ตามเข้ามาเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยพวกเดนโสโครกที่ทำให้แม่น้ำเราสกปรกเหรอแกน่ะบอกชื่อมาเลยข้าซิเกิร์ตยาวแห่งฟอนเบิร์กแล้วแกล่ะคนที่จะไม่ปราณีต่อพวกที่เหยียบเท้าเข้ามาในแคมป์เราแกควรออกไปไอ้นอกรีดหนีตายไปซะแกขู่ชาวนอร์ด้วยคำพูดพันนั้นเพื่อหวังให้เรากลัวข้าออกทะเลมา8วันโดยที่ขวานไม่ได้กินเลือดสักหยดหุบปากได้ละมาเข้าและหยิบอาวุธขึ้นมาไหนโอ้โหวิ่งมาหาเลยใจมันได้ที่บายบายคนเก่งเตี่ยกระทืบครับโอ้โหหัวเล็กไหนอีกหาเลยเลือดทั้งนั้นนี่ก็ได้ครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเล่นสกปรกเลินเถอะนี่ไงสับเละหัวขาดตัวนี้ต่อเนี่ยมาอะไรเนี่ยมันป่ายับยับนี่ข้างหลังก็ป่าข้างหน้าก็มีมันล็อกคอยามีล็อกคอด้วยสวยนะครับแจกขวาน360องศาเสร็จแล้วฆ่าต่อหัวขาดอีกแล้วจะบอกว่ากำลังมันหยิบดาบแล้วยังไงนี่แน่ตัวปลิวล็อกขอบแล้วกันครับข้างในมาเล่นสกปรกไงคนเก่งนี่แน่กูแค่นี้คิดว่าเท้าเหนือจะกลัวเหรอหัวโขครับตายอ้าวข้างหน้ายิงเต็มเลยนะอ๋อมันใช้ที่เวียงหินเรียบร้อยฮะตัวแตกสับเละอย่างเดียวแล้วก็ตัวนู้นสวัสดีป่าคดแม่นตายหมดแล้วครับโอ้โหยังไม่หายมันเลยสำรวจรอบๆทุกคนข้าไม่อยากเจอสเปรย์อีกได้ข้าจะไปเช็คห้องโถงเองไม่ไหวเลยพวกนี้ปลาอะไรไม่รู้เต็มหน้าจอไปหมดนี่ไงผลหมากรากไม้กินซะหน่อยครับโดนหินปลาเข้ามาเมื่อกี้จุกอยู่ยังมีอีกไหมแล้วมาประดับอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้มีพร็อพด้วยพวกนี้เดี๋ยวแกเป็นใครแกเป็นพวกโจรเหรอซิเกิร์ตแดกในนี้พวกมันจับตัวประกันแกน่ะแกมัดเราปล่อยเราไปแล้วเราจะไม่ทำร้ายแกโดนมัดก็ยังเก๋าข้านับถือใจเจ้าเลยพวกเราเป็นคนน่าคบข้าสัญญาไม่จะเป็นต้องฆ่าเราใจเย็นสหายเราไม่ได้อยากทำร้ายเจ้าพวกเจ้าชื่ออะไรข้าเยนลีเป็นแม่ค้าไม่ใช่โจรเหมือนพวกนั้นส่วนนั่นโรวาน
โรวานใช่แล้วข้าเป็นคนเลี้ยงม้าข้าดูแลม้าใช่แล้วจนกระทั่งพวกโจรขายมันพวกมันจะขายเราต่อเป็นท่านให้กับคนประมูลละแวกนี้แต่ข้าจะควักลูกตามันก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วพวกเจ้ามาอยู่นี่ได้ยังไงเรามาค้าขายกับบุตรของแดกนาตามที่ยาวฮัฟดันร้องขอแต่พวกเขาไปแล้วตอนเรามาถึงแก้มัดพวกเขาเจ้ารู้จักบุตรของแดกนาเหรอใช่เคยขายม้าให้พี่น้องพวกเขาพวกเขาเป็นคนดีไม่เคยโกงราคาดูจากสภาพแคมป์พวกเขาจากไปพักใหญ่แล้วแล้วพวกเจ้าจะไปไหนทำอะไรต่อเปิดร้านใหม่เริ่มใหม่ข้ามีเพื่อนกับพันธมิตรอยู่อีกฟากที่จะช่วยข้าแต่มันไม่ง่ายทุกเมืองทุกหมู่บ้านต้องการคอกม้าเพื่อให้ม้าพร้อมใช้งานข้าจะลองไปหาดูสักที่นึงพวกเจ้าคิดอะไรเนี่ยเราอาจต้องพึ่งทักษะพวกเขาเมื่อเราปักหลักการเข้าถึงระบบการค้าและคนที่ให้ความสำคัญกับม้าคิดมันข้าเลยเพื่อนของแดกนาสันก็คือเพื่อนข้าใช่ไหมแดกเจ้าคิดดีเสมอแหละสิเกิดยันลิโรวานข้าสิเกิดยาวแห่งฟอนเบิร์กบุตรแห่งสเตปยอนนี่เอวอร์และนี่แดกพวกเจ้ามีอิสระที่จะไปและเป็นที่ต้อนรับพระเจ้าอยู่เชิญช่างน้ำหนักดูเรายินดีที่จะอยู่ขอแค่ได้เปิดร้านอีกครั้งร้านเป็นอันตกลงเผ่าเรเวนยินดีต้อนรับสังหันจากคนแปลกหน้าสู่เพื่อนและครอบครัวคนอื่นๆมาถึงแล้วปะข้ารู้สึกดีกับที่นี่นะครอบครัวและสหายที่มีเกียรติยินดีต้อนรับสู่บ้านใหม่ของเจ้าเอาละครับการตั้งชุมชนเริ่มขึ้นแล้วชีวิตใหม่บนผืนดินใหม่แล้วก็เพื่อนใหม่ฮะคนนี้โรวานแล้วก็มียันลีอยากจะเรียกว่ายันลีจังเลยดูน่ารักดีนะเยลลี่บอกได้คำเดียวชุมชนนี้ใครอย่าแตะและผมจะทำการอัปเกรดมันให้สวยงามจัดไปใช่ไหมซูนินบ้านใหม่ของเผ่าเรเวนครับสวยมากห้องโถงนี่พร้อมแข่งกับทุกที่ที่ข้าไปเอาล่ะมารันวีเจอบางอย่างที่เจ้าอยากเห็นเอวอร์ซิเกิร์ดข้าขอมอบอังกฤษและนี่คือสี่อาณาจักรเมอร์เซียอีสต์แองเกียนอร์ทัมเบียและเวสเซ็กจากข้อความและแผนที่ที่ข้าเจอที่นี่ข้าเชื่อว่าบุตรของแรกนาขยับเข้าใจกลางเมอร์เซียตรงนี้ทีมสอนแนมจะกลับมาบอกถ้าข้าคิดถูกแล้วเราอยู่ไหนตรงนี้ตรงป่าไร้ชื่อไร้ชื่อเหรอให้มันเป็นงั้นไม่ได้มันต้องมีชื่อเรียกข้าพอนึกออกเรเวนสตรอมหมู่บ้านแห่งเรเวนพูดปุ๊บมีชื่อในแผนที่ปั๊บโคตรโหดข้าชอบนะกวีในตัวเจ้าตื่นมาอีกครั้งและวันนี้ชื่อนั้นจะเป็นที่รู้จักทั่วทั้งอังกฤษชื่อก็แค่จุดเริ่มต้นถ้าอยากมีชื่อเสียงจริงเราต้องสร้างและขยับขยายเห็นด้วยคนเริ่มจากโรงหลอมเจ้าไปช่วยกุนนาเรื่องนี้ได้ไหมเราต้องการวัสดุอุปกรณ์เรื่องนั้นเพื่อนบ้านเรามีไม่ว่าพวกเขายินดีหรือไม่ที่ขนมาไม่พอและเราจะเรทเหรอเราไม่อาจคุมดินแดนนี้ด้วยการร้องขอข้าจะมาคุยกับกุนนาละเอาเลยครับ
ในเมื่อเอาทำดีมากที่รักแล้วเจ้าเจออะไรอีกไหมส่วนใหญ่เป็นบันทึกสั้นๆพวกแผนการและจดหมายข้อความดูคิดหน่อยต้องใช้เวลารวบรวมและปฏิบัติต่อมันเข้าด้วยกันโอเคเดี๋ยวขออัพสกิลก่อนนะครับเมื่อกี้เห็นสกิลอัพแล้วตกใจฮะ NPC เดินออกจากโต๊ะอาจจะหันมุมกล้องกลับมาเร็วไปหน่อยตอนนี้ผมเปิดผังสกิลมาด้านซ้ายนะครับอันนี้คืออัพนอกรอบมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ไปฟาร์มอะไรนะอ่ะอันนี้ก็คือการดาเมจระยะไกล 2.3 นะครับเฮ้ยขึ้นบนต่อเลยซะงั้นอันนี้ทำให้สกิลไม่ใช่สกิลพวก ability นะฮะแรงขึ้นอีก 1.7 พวกความสามารถจะเรียกสกิลอีกแล้วโอเคก็ประมาณนี้ครับได้เวลาไปเรดหาของมาอัพชุมชนชีวิตดีดีดูสิครับนี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ยผมนี่อย่างคึกไปยืมของเพื่อนบ้านกันดีกว่า Let's go ครับอันนี้จากสภาพเดิมๆนะไม่มีอะไรเลยนะครับดูทุกอย่างยังไปเต็นท์หมดเลยอะคือเพิ่งมาถึงกันจริงๆนะครับง่ายกูนะพี่ไม่เลวนะเอวอไม่เลวเลยมีอะไรช่วยไหมซิเกิดอยากให้เจ้าทำโรงหลอมและเปิดให้เร็วที่สุดเพราะแบบนั้นเราต้องการวัสดุเจ้ากำลังจะออกไปปล้นดีดีเอาไวกิ้งแบบว่าปล้นเหรอข้าคิดถึงว่าเหล่านั้นหรือคนและหยิบฉวยเสียงดาบประทะกันและโล่ที่แตกเป็นเสียงเสียงข้าก็อยากชวนไปด้วยนะแต่เจ้าคือช่างติเหล็กคนเดียวของเราเราพาเจ้าไปเสียงไม่ได้โอ้อย่าคิดมากนะข้าตีเหล็กเก่งกว่าใช้มันที่ข้าคือตรงนี้จงอย่าดึงไม้พายออกจากเรือแม้เจ้าจะทำให้ข้าคิดถึงข้าเจอแผนที่จากศพโจรมันมีเครื่องหมายที่พักของนักบวชแซกซอนใช่พวกโจรมันรู้ดีกว่าเราวิหารต้องเต็มไปด้วยความมั่งคั่งที่พร้อมให้หยิบฉวยเอาแผนที่ไปและใช้มันให้คุ้มค่ากว่าพวกนั้นสรุปก็อยากไปใช่ไหมเราอะเดี๋ยวเรทเผื่อครับมาลูกเรือเรเว้นทั้งหลายได้เวลาแล้วเพื่อนความมันบังเกิดละทุกคนจงเขาสอนเรื่องการเรทวิหารครับคือตรงวิหารเนี่ยมันจะมีการคุ้มกันที่แน่นหนาแต่ก็มีของให้เก็บเพียบของที่จำเป็นต้องใช้ในการอัพชุมชนเราต้องเปิดหีบให้หมดการเรทมันถึงจะจบรับทราบทุกคนจงฟังเพื่อความรุ่งเรืองของเผ่าเราถึงเวลาที่เราจะปล้นวันนี้เราจะเรดและพรุ่งนี้เราจะสร้างในที่สุดเราจะได้ขยี้วิหารเจ้าคริสเตียนให้เละเหมือนไข่สักทีพวกแซกซอนรู้ว่าเรามาเด็กวิหารคงได้รับการคุ้มกันนักบวชก็ทำได้แค่สวดมนต์น่ะเดิมพันแล้วเหมือนจะไม่มีบทคุยงั้นร้องเพลงถูกใจครับการเรดครั้งแรกเต็มรูปแบบบนเกาะอังกฤษได้เวลาเรดครับไปกิ้งมาแล้วจ้าผมหนีไปใครไม่อยากตายครับผมให้เวลาหนีเอวอดูนั่นวิหารข้าพร้อมแล้วแค่บอกมางั้นก็บวกครับหมดเวลาหนีแล้วพวกสงครามมาตัวแรกสัตว์เล็กมีสโลโมทให้ด้วยผมนี่อย่างท่อตีมาเปิดเลยครับต
ำพิธีอะทืบซ้ำอ้าวกริ่งมาชนกันทืบซ้ำทงให้เขาสวยตัวนี้มันนี่เลยทิ้งไว้นานแล้วเพื่อนเอ้าหมัดสุดท้ายมันจะตายเลยครับมีแจมดูเรื่องสมกับเป็นสงครามตะลุมบอลตัวนี้ไม่ทันไม่เป็นไรครับเนี่ยตายอยู่ดีอยู่ไหนกันอีกหน้า1จุดขวา1จุดเอาขวาก่อนข้าจะหยิบถวยออกไปสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเจ้า hey, มาช่วยเปิดหน่อยซึ่งมันก็คือวัสดุครับนี่คงพอสำหรับคุณนะแต่ถ้ามีอีกเราจะเอาอีกเพลงโคตรเราทางขวาใช่ไหมผมนี่อย่างชอบมาตรงนี้เหรอได้เนี่ยอ๋อตัวลูกพี่มันต้องอย่างนี้ขุนศึกเอกท้ากันโอเคอย่าเพิ่งแจมได้แล้วครับนี่เลยพี่แกตายแล้วแล้วแกจะอยู่ทำไมอ้าวขอบคุณที่ชงให้อ้าวตัวหลังมาซ่าได้ใช่ไหมรั่วไปนี่แหละปันเฮนบัตเรียบร้อยกระโหลกแตกแข็งนักใช่ไหมเราอ่ะได้ครับแพรี่ไม่ติดไม่เป็นไรเนี่ยยังอีกได้แล้วทีนี้น้ำปล่อยอยู่แล้วเชียวแขนขาดตัวสุดท้ายขอกัดมันตายจบข้ออยู่ข้างในกันอีก3เปิดประตูมาสวัสดีหนุ่มๆรอนานไหมใครก่อนตัวนี้ก็ได้มาไปมาสวยงามตัวนี้สับเละและตัวสุดท้ายปาขวานเยี่ยมมาเปิดจุดสุดท้ายคือว่าอยู่ไหนครับมาช่วยเปิดหน่อยอ่ะมาละโอ้แดกมาช่วยเปิดเลยมาช่วยเปิดเพื่อนอย่ามาย่องมองมันไม่มีอะไรตายหมดแล้วก็ได้วัสดุมานะครับเพิ่มเติมจบภารกิจเลยครับได้เวลากลับโคตรมันการเดทครั้งแรกโคตรเดือดศพไม่มีอะไรให้เก็บเลย I feel great เอวอบอกรู้สึกโคตรดีอ้าวชาวบ้านสวัสดีเฮ้ไวกิ้งมาแล้วนี่สินี่เฮ้ไวกิ้งมาน่าจะอารมณ์นี้แล้วผมว่าหลอกคนไงสนุกเขาล่ะอ่ะมาครับขึ้นเรือผมว่าบรรยากาศในการเรดของจริงเนี่ยในยุคก่อนเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่มีเพลงบิวนะนี่เป็นวันดีและทุกคนทำได้ดีมากเราจะกลับบ้านและขนของลงเจ้าแน่ใจหรือว่าไม่มีไข่ทองคำอยู่แถวนี้อีกเข้ามาใหม่นะนี่เอวอเจ้าข้าไปกี่คนกี่คนน่ะเหรอเด็กระดับข้าไม่ต้องนับแล้ว
รู้แค่พวกมันมีเยอะเรื่องโปรดฆ่าวุคคิสส่วนข้าเนี่ยจัดไป26คนพอเราไปถึงเนี่ยมันเหลือไม่ถึงโหลแล้วเด็กไม่เจ้าพลาดแล้วมันมีอยู่ตรงป่าด้วยมาฟังเพลงกันต่อครับเรทจบไปด้วยความราบรื่นขนของกลับบ้านแล้วต้องจอดเทียบท่าไหนหมอกลางนะครับต้องจำไว้ Hold here Save it for จอดเรือเลยทุกคนเอาละครับจุดแรกของชุมชนเราก็คือร้านตีเหล็กหรือว่าโรงหลอมนั่นเองมาอัปเกรดเลยกลับมาไวจังหวังว่าจะมีข่าวดีนะข้าว่าเรามีพอแล้วจัดไปครับจากเต็นท์แบบนี้นะเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นยังไงผมก็รู้เหมือนกันเรียบร้อยครับแบล็กสมิธร้านตีเหล็กโอ้มี 1/6 เลยว้าวกลายเป็นบ้านแล้วครับมีหลังคาอย่างดีสวยงามมากเอวอมันใหญ่และร้อนกว่าที่เก่าข้าในฟอนเบิร์กซะอีกมาหาข้าได้ตลอดนะพวกอาวุธหรือชุดไม่มีใครเก่งเท่าข้าแล้วได้เลยคุณนะเรื่องนั้นข้าไม่เคยสงสัยก็สอนเรื่องการสร้างชุมชนนะครับถ้าอยากอัพอะไรก็ให้ไปกดตรงป้ายที่อยู่ข้างหน้าเหมือนที่ทำเมื่อกี้นะครับอัพเยอะก็ปลดล็อกลูกเล่นได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถใช้นกเพื่อบินดูร้านต่างๆทั้งที่อัพไปแล้วแล้วก็รอการอัพได้นั่นเองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันมันเป็นแบบนี้นะครับเยียบไปหมดน่าจะเรทกันยับๆคือเราต้องทั้งสร้างแล้วก็อัพเกรดมันด้วยนะครับเรททั้งคืนแน่นอนโอเคเก็บผลหมากรากไม้ก่อนครับอ้าวสวัสดีนนท์คุ้มแล้วที่ซื้อเกมนี้มาตอนนี้มันคุ้มแล้วโอ้น่ารักเชียวสุดยอดเสียดายครับเอาหมาขึ้นเรือไม่ได้แมวขึ้นได้เนี่ยวิ่งตามแมวอยู่ไหนเพื่อนเราอยู่ไหนยังขาดแมวอีกตัวนึงนะตามมาไหมในนี้อุ่นๆนะไม่ตามพวกแซกซอนแตกอาณาจักรออกเป็นดินแดนเล็กๆนะฮะเรียกว่าชายตรงนี้เรียกว่าเลสเต็กเชสเตอร์ชายมันไม่ได้สะกดมาที่เจ้าคิดและตามที่เจ้าสงสัยบุตรของแรกนาย้ายออกไปเมื่อหลายเดือนก่อนเรามั่นใจว่าอีฟบาและอุบบายังอยู่ในแรปตันทำงานได้เยี่ยมมากทั้งคู่ตอนนี้ไปพักและไปดื่มเถอะพวกเจ้าสมควรได้รับมากกว่าครั้งไหนๆขอบคุณรันวีเราจะอยู่แถวนี้ที่เจ้าต้องการสปายสอดแนมสปายทีนึงคนมอแกงรอคือในเกมนี้นะครับจะไม่ได้ออกเสียงมาในซีรีส์ไวกิ้งนะออกเสียงว่าอิบบาอุบบาฮาฟดันนะฮะมันจะดูเพี้ยนๆหน่อยนะถ้าเกิดใครดูซีรีส์ไวกิ้งมานะครับเอวอนในนี้อ่ะคุยเลยครับเจ้าเก็บอะไรไม่ในห้องนี้เนี่ยอาวุธชั้นดีแต่ห้องนี้เป็นของเจ้าที่ที่เจ้าจะใช้นอนแขวนอาวุธหรืออยู่ลำพังเพื่อใช้ความคิดเจ้าชอบไหมก็ชอบนะแต่ข้าแฮปปี้กว่ากับพวกเรเดอร์ที่โกดังท่าเรือข้าไม่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษนี่ไม่ใช่ความพิเศษข้าอยากให้เจ้าปิดห้องโถงด้วยมือเจ้าเองข้าอาจเป็นยาวของเผ่าแต่เจ้ากับข้าเรานำร่วมกันเสมอมาเชิญทำความคุ้นเคยกับห้องเจ้าและเมื่อเจ้าพร้อมไปเจอข้าที่คอกม้ามือตึ๊บตือไฟหน่อยอ่ะสำรวจห้องนอนตัวเองครับจุดเช็คความคืบหน้าของชุมชน
มาดูรายงานกันมันก็คือบอกนะครับว่าสิ่งที่เปิดให้บริการแล้วตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีร้านตีเหล็กสำนักที่เด่นวันนะครับคอกม้าและกรงนกแล้วก็ร้านค้าแล้วก็ค่ายทหารค่ายทหารมันก็คือระบบยอมไวกิ้งหรือว่าระบบสร้างลูกเรือของตัวเองนะครับถ้าเกิดอัพร้านตีเหล็กแล้วให้สร้างสำนักที่เด่นวันต่ออันนี้เป็นคำแนะนำจากแรนวีนะครับโอเครับทราบคือกลายเป็นห้องเก็บของไปด้วยอ่ะพูดง่ายๆนี่ไงเตียงนอนอ่ะจัดไปครับเตียงดีสุดที่ข้าเคยนอนมาที่เจ๋งสุดในการฟื้นพลังนอนเลยดิรออะไรน้ำเนื้อไม่ต้องอาบครับสุดยอดใส่เต็มยศนอนกันอย่างนี้ผ้าไม่ห่มด้วยแล้วก็ปรับเวลาคุ้นๆไหมเหมือนในวิเชอร์3เลยนะฮะนอนแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นกลางวันรอบหนึ่งแต่ก็ดีครับห้องนอนสว่างแล้วตอนนี้ทางซ้ายต่อนะครับอีกจุดหนึ่งกล่องจดหมายสำหรับข้อความและคำขอไม่มากแต่ก็เป็นของข้ามาอ่านดูครับมีอะไรเข้ามาแล้วบ้างเป็นจดหมายจากซิเกิร์ตครับหวังว่าห้องนี้จะเหมาะกับเราและถ้าเราเนี่ยมีพันธมิตรเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีข้อความหรือว่าคำขอเนี่ยมาโผล่ในกล่องนี้ในระบบก็คือตัวของแดนวีเนี่ยจะเป็นคนเอามาหย่อนให้อ่ะประมาณนี้นะครับในอนาคตก็เดี๋ยวมันจะมีจดหมายเข้ามาเต็มไปหมดนะครับไปจุดเควสต่อไปเลยครับจะได้รีบปลดล็อกนะฮะในส่วนของเต็นท์อื่นๆเพราะว่าตอนนี้แผนที่มันยังเปิดน้อยเกินไปนะครับได้พร้อมไปทุกเมื่อวางใจได้สหายผลทางข้างหน้าสดใสพร้อมใช้ชนะในตอนจบลาก่อนเอวอทำไมต้องตอนนี้อ่ะแดกขอร้องจะไม่ต้องทำใช่และข้าช่วยได้ดูข้าสิดูแขนพวกนี้สินี่มันเรื่องอะไรเนี่ยมาสิงทิ้งเราไปแล้วเหรอซีเกิร์ดก็จะไปเหมือนกันจริงเหรอเรารู้มาว่าบุตรของแดกนาตั้งแคมป์ทางเหนือคงดีถ้าเราแวะไปเยี่ยมเพื่อสานสัมพันธ์กับดินแดนเราบาซิมก็ต้องไปที่นั่นเหรอบาซิมมีแนวทางของเขาเขาจึงต้องไปเรามีเรื่องที่ต้องทำเร่งด่วนข้าจะควบไปที่และแต่เชตเตอร์ชายเข้าเบอร์ที่ชื่อวาดับตันเอวอข้าอยากให้เจ้าไปหาข้าเมื่อเจ้าเสร็จธุระที่นี่ข้าไปได้เลยแค่ต้องการม้ายังก่อนเจ้าต้องไปคุยกับรานวีเธอมีหลายอย่างให้เจ้าช่วยนอกจากการขยายชุมชนเจ้าต้องมองหาพันธมิตรเราไม่อาจอยู่สงบในอังกฤษด้วยเพื่อนไม่กี่คนงั้นให้ข้าไปกับเจ้าสิเกิดข้าเป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีไม่แดกเจ้าต้องอยู่กับพวกเรเดอร์และต้องฟังคำสั่งเอวอร์เดินทางปลอดภัยพี่ชายแล้วข้าจะรีบตามไปใช่และข้าจะฝึกเรเดอร์ให้พร้อมทำตามคำสั่งเอวอร์เขาทดสอบข้าหรือไงก็อาจจะซิเกิร์ตเป็นคนฉลาดอีกหน่อยข้าคงต้องฟังคำสั่งเห่าบนหัวก็สาปผมบ่อยๆฮะจะได้ไม่มีเห่าสอนเรื่องการปรับปรุงชุมชนนะครับสรุปก็คือมันต้องมีวัสดุมากพอนั่นแหละถึงจะอัปเกรดได้นะเอวอร์คอกม้าข้าพอใช้ได้แล้วแต่ถ้าเจ้าทำให้มันดีขึ้นข้าสัญญาว่าเจ้าจะมีม้าดีๆคอกม้าที่ดีจะเป็นประโยชน์กับที่นี่ไว้ดูว่าจะทำอะไรได้นะลองคุยดูแล้วกันครับข้อแรกเลยเขามาทำอะไรที่นี่ครับบอกมาว่าเจ้าทำอะไรที่นี่ข้าเป็นคนดูแลม้าและดูแลสัตว์เลี้ยงข้ายินดีที่จะช่วยเจ้าในทุกเรื่องของม้าและนกแต่ตอนนี้ข้ายังติดขัดถ้าเจ้าสร้างคอกม้าข้าจะเปิดร้านได้ข้อ2ครับเล่าเรื่องตัวของเขาให้ฟังหน่อยเจ้ามาทำงานด้านม้าได้อย่างไรโรวาน
พวกมันคือเพื่อนที่ดีที่สุดข้าเคยเป็นเด็กติดอ่างขี้แย่และม้าคือพวกเดียวที่ไม่แกล้งข้าเมื่อเวลาผ่านไปข้าเริ่มเข้าใจพวกมันดีเหมือนพี่เจ้าเข้าใจคนของเจ้าข้าฟังเวลามันพูดและมันก็ฟังข้าหมดแล้วครับข้าต้องไปแล้วแล้วเจอกันรักษาตัวอัพอันนี้ก่อนเลยครับสำคัญกว่าสำนักฮิดเดนวันตามคำแนะนำของแรนวีอ่ะจากเต็นท์ส้มๆนะเปิดล็อกแล้วครับคอกม้าแล้วก็นกนี่เป็นบ้านแล้วมีหลังคาสำคัญเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมรอสิ่งหนึ่งตั้งแต่อยู่นอร์เวย์แล้วครับอ่ะมาคุยก่อนเดี๋ยวรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่คือคอกม้าดีสุดที่เรามีตอนนี้นายท่านดูสิคุยเลยครับมี2ข้อข้อแรกครับเข้าไปดูของในร้านก่อนข้าอยากเห็นของในร้านเจ้ามาแล้วก็ระบบคอกม้ากับกรงนกนะครับก็คือมันจะมี NPC แบบนี้เนี่ยอยู่ใกล้ทุกเมืองใหญ่ฉะนั้นเราสามารถเข้าไปซื้อหรือว่าปรับแต่งได้นั่นเองให้ดูก่อนนะฮะม้าแบบต่างๆที่ผมมีอยู่ณตอนนี้แต่ตัวไฮไลท์คือนี่ครับฮาตินี่แหละรอขี่มาตั้งแต่อยู่นอร์เวย์ครับเดี๋ยวไวเซนูของภาคออริจินครับอ่ะโอเคครับผมขอเปลี่ยนเป็นตัวกลางเนาะมุนนินโคตรเท่ครับอีกาดำมีลายแล้วก็ข้อ2ครับเป็นการฝึกสัตว์Can we do a bit of training? เรามาฝึกสัตว์กันหน่อยไหม Absolutely. ได้เลยฝึกได้แต่ม้านะครับก็การฝึกม้าจะทำให้ม้าเก่งขึ้นฮะอ่ะง่ายๆเลยอันแรกทำให้ม้าว่ายน้ำได้ครับอันที่สองเพิ่มความอึดก็คือจะวิ่งได้นานขึ้นสุดท้ายเพิ่มเลือดม้าไม่ตายง่ายๆซึ่งดูจากตังแล้วเอาความอึดก่อนครับเพราะว่าม้าในภาคนี้เนี่ยเวลาวิ่งมันจะมีเหนื่อยนะมันไม่เหมือนภาคก่อนๆ นะครับที่วิ่งได้ยาวๆมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับข้าไปละโชคดีเพื่อนอย่าลืมคุยกับนกเจ้าบ่อยๆพวกมันชอบแบบนั้นแล้วคุยกับนกยังไง อ่ะมาดูลายดีกว่าครับโอ้โหเต็มตัวไปหมดนกก็สักลายที่ดูแล้วกันส่วนไฮไลท์เราอยู่ไหนเรียกก่อนเฮ้ยไม่ออกเหรอไม่เอาไม่ดื้อนะเดี๋ยวต้องกดค้างมาโถเอ้ยลืมรถเทียมมาแล้วตัวก็ใหญ่อู้ใหญ่กว่าเราอีกผมจะไม่ใช้ชื่อเดิมของมันฮะผมจะตั้งชื่อใหม่ขอเรียกเจ้าว่าเพื่อให้ความคล้องจองกับนกนะฮะนกชื่อมูนินอันนี้จะต้องชื่อว่าลูกชิ้นหมู ดีๆต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะลูกชิ้นหมู มันเข้าตรงไหนนะครับอ่ะเอาไว้ยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในพาร์ทหน้าก็เดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยอาณาจักรของเราจะเริ่มยิ่งใหญ่นะครับเราจะต้องไปเริ่มผูกสัมพันธ์หรือว่าไปทำสงครามกับดินแดนอื่นนะฮะใกล้ๆมีหอนด้วยโอเคฮะแล้วไว้เจอกันสวัสดีครับบายครับ